ทุกคนกลับมาพบกับเราในช่องคุยมูลาสกันอีกแล้วนะคะทุกคนขอสารภาพตรงๆเลยว่าช่วงนี้ไม่ได้อัพคลิปเลยจ้าเพราะว่าหมกตัวอยู่แต่ใน TikTok ใครเป็นบ้างคือแบบนั่งไถไปได้ทั้งวันเลยมันเพลินมากๆเลยนะใน TikTok อ่ะเราก็แบบดูนู่นนี่นั่นไอเดียคลิปสั้นต่างๆไปเรื่อยๆใช่ปะแล้วไปเจอคลิปนึงเว้ยชาว TikTok เขารีวิวครีมตัวนึงเห็นแล้วแบบเฮ้ยเอาดีๆมันแบบอย่างนั้นเลยเหรอแต่ก็ตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้มีโอกาสใช้แบรนด์ไทยมาตั้งแต่แบบสมัยครีม BB พอกตัวเลยอะทีนี้เราก็นั่งถ่ายไปถ่ายมาเอ้าเจออีกทุกคนแล้วมันเป็นรีวิวที่แบบไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าทำอะมันเป็นรีวิวที่ชาว TikTok ทำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เนาะก็คือแบบเห็นหลายอันเลยแหละแล้วทีนี้เราก็แบบเฮ้ยแมสนี่ว่าโสมมะพร้าวเอพิโซดซีเครตก็ขอเข้าไปดูก่อนนิดนึงแม่แพทเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็ออยอะไรเขาก็มีที่พีคที่สุดก็คือเคยไปออกรายการที่หนูกันชัยด้วยจ้าก็จะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูว่าครีมดัง TikTok มันเลิศจริงหรือเปล่ามันแบบเหมือนในคลิปสั้นหรือเปล่าเอามาอัดให้เพื่อนๆดูกันนะคะ7วันเต็มๆปริมจะมาใช้นะคะแล้วก็มาดูกันว่าเฮ้ยช่วงนี้ผิวปริมเนี่ยที่ค่อนข้างหมองอะความที่ผิวเราค่อนข้างดีไฮเดรตด้วยแล้วก็ออกแดดแบบค่อนข้างบ่อยด้วยทำให้มันเป็นแทนที่ค่อนไปทางหมองคล้ำเนื้อออกปะเนี่ยก็คือหน้าก็คือยังโอเคนะเพราะว่าหน้าเราบำรุงจัดเต็มเนื้อออกแม้วิตามินซงวิตามินซีใดๆแต่คือผิวตัวเราอะพูดตรงๆว่ายังไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากขนาดนั้นเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า7วันอะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่พูดตรงๆเลยว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่โอเคเผื่อทีว่ามันจะเลิศและนี่ค่ะเราก็ได้สั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือกะว่าจะสั่งแค่ตัวครีมสมมะพร้าวกับตัวเซรั่มของเขาใช่ไหมแต่ว่าสครับที่บ้านหมดด้วยก็เลยเอาสครับมาด้วยแล้วมันก็เหลือตัวสุดท้ายอะไหนๆก็คือจะมารีวิวแหละก็เลยเอามาให้ครบทั้งเซตเลยนะคะจะมีสบู่สมมะพร้าวค่ะครีมสมมะพร้าวนะคะสครับสมมะพร้าวนะคะแล้วก็มีเซรั่มธนาคารค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นน้องสครับนะคะโสมมะพร้าวตัวนี้ช่วยผัดเจลผิวคราบเหงื่อขี้ใครที่สะสมมานานนะคะเผยผิวที่อ่อนนุ่มขาวกระจ่างใสลดปัญหาผิวแตกลายผิวเปลือกส้มให้กลับมาเรียบเนียนลดรอยดำตัวนี้290 บาทคือกระปุกโคตรใหญ่เวอร์มากแม่ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นสบู่โสมมะพร้าวนะคะทำความสะอาดด้วยสบู่โสมมะพร้าวนะคะเขาบอกว่าให้ฟอกทิ้งไว้ 3-5 นาทีเพื่อให้สบู่นำสิ่งสกปรกที่อยู่บนผิวเราออกนะคะผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วระหว่างการใช้เนี่ยอาจจะมีแบบยิบๆบ้างอันนี้เขาบอกมานะเพราะว่าตัวนี้เขาใส่ AHA มานะคะทาได้มา79 บาทเซรั่มธนาคารนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอการเกิดริ้วรอยช่วยดีท็อกซ์ผิวนะคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนื้อเยื่อในชั้นผิวล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์นะคะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยลดเลือนความหมองคล้ำจากผิวที่โดนแสงแดดและ UV ทำร้ายนะคะ290 บาทอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่รีวิวแน่นมากๆก็คือ Episode Secret สมมะพร้าวครีมช่วยเติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนังลดรอยแตกลายผิวเปลือกส้มหรือเซลลูไลท์รวมถึงสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอให้กระจ่างใสขึ้นตัวนี้ก็290 บาทอีกเหมือนกันน้องเขานะคะกลิ่นเป็นกลิ่นแบบมะพร้าวอ่ะปิ๊มว่าไม่ได้มีแบบกลิ่นโสมอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะน้องค่อนข้างเข้มข้นเลยค่ะเนื้อครีมจะแบบหยุ่นๆ นิดนึงปริมก็จะมาใช้ทั้ง4ตัวเลยนะคะเป็นเวลา7 วันแล้วเราก็จะเรคคอร์ดนะคะทั้งรูปแล้วก็ทั้งวิดีโอไว้เลยถ้าเห็นผลก็คือเห็นผลถ้าไม่เห็นผลก็คือตังเลยก็มาอัปเดตสภาพผิวตอนนี้นะคะแห้งมากๆเลยค่ะทุกคนส่วนขานะก็จะมีรอยไปขับ ADV แล้วก็ชนมาทุกคนก็มีรอยแผลเป็นนะทั้งรอยแผลเป็นยุงกัดด้วยแล้วก็รอยแผลเป็นจากแบบชน ADV ด้วยนะคะเดย์วันนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวโคโคนัทจินเซงตัวนี้นะคะเป็นตัวสครับนะคะเขาบอกว่าให้สครับเพื่อเหมือนกับว่าเป็นการเปิดผิวก่อนที่จะแบบฟอกสบู่ทิ้งไว้นะพอเปิดมาก็คือกลิ่นมะพร้าวปึ๊บมากจ้าอันนี้นะจะเป็นกลิ่นมะพร้าวแบบกลิ่นมะพร้าวเลยปิ๊มไม่ได้กลิ่นของโสมนะคะแต่ว่าสารสกัดเขาอะมีฝงด้วยแล้วก็กระปุกใหญ่มากเป็นเม็ดสครับแบบเม็ดไม่เล็กเกินแล้วก็ไม่ใหญ่เกินนะถ้าเราใช้เม็ดใหญ่เกินนะมันก็อาจจะแบบบาดผิวของเราทำให้ผิวเป็นแผลได้แต่ถ้าเม็ดสครับที่เล็กเกินไปอะเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าฉันไม่ได้สครับผิวอะไรประมาณนี้นอกเหนือจากเม็ดสครับก็จะเป็นเนื้อครีมของเขานะคะที่ค่อนข้างครีมมี่เดี๋ยวเรามาสครับแขนแล้วก็ขากันเลยดีกว่าค่ะ
ือวันแรกอะมาใช้เพื่อนๆดูก่อนแล้วเดี๋ยวแบบวันที่สองวันที่สามอะไรอย่างเงี้ยสครับอะก็คือบิมจะสครับทั้งตัวเลยอันนี้จะแค่เป็นช่วงแขนกับช่วงขาให้เพื่อนๆดูก่อนนะบิมอะเป็นคนชอบสครับผิวนะเพราะว่าผิวมันโกรว์ขึ้นด้วยแล้วก็ผิวมันดูแบบเรียบเนียนขึ้นทิ้งเอาไว้สักนาทีด้วยกันปิ่มว่ากลิ่นค่อนข้างแรงนิดนึงตัวน้องสบู่ตัวนี้ปกติแล้วปิ่มไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะสบู่ก้อนเพราะว่าผิวปิ่มแห้งต่อไปเป็นเซรั่มธนาคารจินเซ็งนะคะจากที่สังเกตเห็นนะเนื้อเขาอ่ะคนมันจะมีกลิตเตอร์มีเล็กๆอยู่ด้านในก็มาทาใช่ทุกคนมันเป็นกลิตเตอร์แบบเม็ดเล็กมากอ่ะเฮ้ยอันนี้ผิวเราเล่นแสงหรือเปล่านะคือเราต้องโบกไงอีก 2-3 วันอ่ะติมต้องไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวแล้วต่อไปค่ะก็จะเป็นครีมนะคะครีมส่งมะพร้าวตัวนี้เขาบอกว่ามันมีคอลลาเจนด้วยจะไม่ค่อยได้กลิ่นของมะพร้าวแล้วอันนี้จะเป็นแบบหอมแบบสะอาดๆนิดนึงนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอะกลิ่นอะปิมให้ตัวสครับจนคือกลิ่นเลิศมากเพราะว่าเราเป็นคนชอบมะพร้าวอยู่แล้วเนาะเซนส์ Sense, หรือว่าอะไรที่มีกลิ่นมะพร้าวเราก็คือจะแบบลงใจเป็นพิเศษนะคะเนื้อครีมค่อนข้างแบบแน่นมาดูกันว่าแน่นขนาดนี้มันจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีหรือเปล่านะจะไม่ได้แบบซึมไวเหมือนกับตัวเซรั่มของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะปกติอ่ะปิมใช้พวกไวท์เทนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยผิวมันจะค่อนข้างแห้งอ่ะมันจะเหมือนแบบ AHA กับผิวนึกออกป่ะแต่ตัวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาใส่คอลลาเจนมาด้วยผิวก็เลยรู้สึกนุ่มนะแต่เดี๋ยวเราก็มาดูให้ครบ7วันอีกทีนึงอันนี้คือขอนอกเรื่องนิดนึงได้ปะว่าวันนี้ใช้นา Reflection ก็คือทุกคนดูหน้าดิมันรีเฟล็กของจริงมันแป้งนางฟ้ามันยังไงเดี๋ยวจะเอามาทำนะคะคลิปแยกให้เพื่อนๆดูดีกว่าอันนี้เป็นลองใช้ครั้งแรกวันนี้เรากำลังจะสายนะวันนี้เรามีไปงานนะคะเป็นเพื่อนเจ้าสาวก็เลยจะเอาตัวนี้นะมาทาแบบโบกๆเลยนะคะตัวธนาคารจินเซงเซรั่มเพราะว่าเห็นน้องเขามีแบบกลิตเตอร์นะคะผิวเราจะได้แบบดูโกลโกลจะทาแบบเยอะๆเลยผิวจะได้ดูเล่นแสงนะคะเวลาแสงไฟตกกระทบผิวมันจะได้แบบบางๆนิดนะคะไปก่อนนะคะทุกคนเมื่อวานคือโดนแดดเยอะมากๆมาอัปเดตผิวกันนะคะพิมรู้สึกว่าช่วงตรงต้นแขนกับช่วงตรงแขนตรงเนี้ยมันมีความแบบสม่ำเสมอกันมากขึ้นตอนแรกอะก็คือช่วงตรงนี้จะแบบค่อนข้างคล้ำกว่าทุกคนวันนี้เราก็ไปทัวร์คาเฟ่กันนะคะคือแบบร้อนมากอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่สุดท้ายแล้วนะที่เรามาถ่ายตัวครีมของเขาเนี่ยแบบเนื้อมันค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงนะคะก็เลยจะไม่ได้โบกได้มากขนาดนั้นนะปิ้มทาผิวแรงนิดนึงนะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจครบ7วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลแล้วก็มาอัปเดตผิวกันนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นเป็นวิดีโอให้เพื่อนๆดูเนาะที่ปิ้มเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของผิวนุ่มทุกคนเพราะว่าปกติอ่ะปิ้มเป็นคนใช้ออยล์ทาผิวอยู่แล้วออยล์มันก็จะขึ้นชื่อเรื่องผิวนุ่มอยู่แล้วใช่มั้ยแต่พวกตรงก็มาใช้โลชั่นตัวนี้ไม่ค่อยได้หวังผลเท่าไหร่เรื่องแบบว่าเฮ้ยผิวจะนุ่มหรือเปล่าแต่น้องตัวนี้ก็ค่อนข้างแบบอุ้ยทำได้ดีเลยนะทุกคนผิวมันยังนุ่มอยู่พวกรอยแผลเป็นนะคะน้องก็ค่อนข้างจางลงแล้วก็ที่ปริมเห็นผลค่อนข้างชัดเลยนะตรงพวกบิกินี่ไลน์เดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ดูด้วยน้องมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะเขาทำได้กลางๆนะเพื่อนๆก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าปริมอ่ะผิวแห้งมากๆมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยแต่ก็ค่อนข้างเข้าใจทางแบรนด์เขานะเพราะว่าอากาศประเทศไทยนึกออกว่าถ้าทำเนื้อหนักมากก็คือแบบเหนียวเนื้อหนักโดยรวมแล้วนะคะทุกคนรู้สึกว่าแบรนด์ไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นเยอะมากๆเลยนะมีความแอบเสียใจอยู่นิดนึงว่าหลายๆปีที่ผ่านมา
นี้เนี่ยปริ้นไม่ได้ให้โอกาสแบรนด์ไทยดีๆแบบนี้เลยส่วนเรื่องคุ้มค่าคุ้มราคาก็คือว่ากระปุกโคตรใหญ่ขนาดแบบทาแบบจัดหนักจัดเต็มนะก็ยังเหลือเยอะมากๆนะคะสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะคะน้องได้ไปต่อค่ะคิดว่าใช้ต่อนะอยู่ก็น่าจะกระจ่างใสขึ้นอีกระดับนึงนะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะใครใช้น้องสมทบตัวนี้อยู่นะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนะคะหรือว่าใครอยากจะป้ายยาตัวไหนอยากให้ปิ๊มรีวิวตัวไหนอีกก็คอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้อีกเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้ปิ๊มไปก่อนนะคะบ๊ายบาย